بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องการมีชีวิตได้หายใจวันนี้หนึ่งวันอยากให้พี่น้องนะครับได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราจะตอบแทนเราก็นึกว่าเราจะตอบแทนอัลลอฮ์ยังไงที่ยังให้โอกาสกับเราพี่น้องเราไม่มีอะไรจะตอบแทนอัลลอฮ์หรอกทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นการกล่าวสำนึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มันจะช่วยให้หัวใจเรายิ่งผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตหนึ่งวันนะเดี๋ยวฉันจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ไม่ใช่นะครับต่อให้เราไม่มีใครกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เลยพี่น้องอัลลอฮ์ก็ไม่ร่วงลงมาต่อให้เราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์กันไม่หยุดเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สูงขึ้นไปไหนนะครับดังนั้นทั้งหมดที่เราทำก็เพื่อตัวเราเองนะครับอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาตะกี้ฟังกุรอานอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ13อยู่ม.อะไรล่ะม.2เหรอโอ้มาชาอัลลอฮ์อยู่คุยอะไรนะอยู่ป.4เอ้าลอกนี่นี่เรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนโอ้เรียนสวนรัฐเดี๋ยวจบม.6นะย้ายไปศาสนูเลยนะอัลลอฮ์อ่านกุรอานโอ้โหสะเทือนมากมาชาอัลลอฮ์อ่านกุรอานดีจริงๆมีลูกมีหลานอ่านกุรอานอย่างนี้พ่อแม่ตายได้เลยยังใช่ไหมยังใช่ไหมฟังต่อแต่จริงๆที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะตรงเลยวันนี้หัวข้อที่จะให้ผมมาบรรยายนะครับว่าในเรื่องของการทำยังไงให้เราได้สร้างครอบครัวให้เป็นอะไรให้ปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เอาจริงๆพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายคนเราเนี่ยจะเดินออกไปปากซอยให้ปลอดภัยนี่ก็แย่แล้วนะนี่จะเล่นเอาทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์ให้ปลอดภัยเลยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโอ้โหฟังชื่ออะไรนะอย่าลอกนะห้ามลอกนะห้ามบอกว่าชื่อสมีทนะชื่ออะไรหนูไอ้โอ้มาชาอัลลอฮ์ผมฟังแค่ขึ้นวักเดียวนะผมนึกอยู่ในใจเลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้นี่ถ้าไปอยู่ศาสนูนะโอ้ยเจริญอะไรกูสัลลัมโอ้โหอ่านกุรอานดีมากผมพยายามนั่งฟังดูว่าแกจะอ่านด้วยกับอายุขนาดนี้นะนั่งฟังดูว่าแกจะอ่านมักรอชเฉพาะมักรอชออกตัวอักษรตัวไหนผิดนะครับโอ้โหแทบไม่เจอเลยล้วงได้เกือบทุกตัวเลยยิ่งตัวลึกๆนี่โอ้โหแกเอาออกมานี่แคบกระเดือกเอาออกมาข้างนอกได้เลยว่าอ่านดีจริงๆมาชาอัลลอฮ์นะแต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเวลาลูกเราดีบางทีจะดีแต่ต้นเวลาลูกเราโอ้ยจะให้ลูกฉันไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์มันดีพักเดียวต้มน้ำกระท่อมไปแล้วนะต้องระวังขนาดไหนจนกระทั่งตายดังนั้นวันนี้นะครับผมมีโอกาสมาที่นี่นะครับครั้งแรกอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากนะฮะไม่ใช่สิตรงนี้ไอ้ตรงข้างก่อนมันอยู่ในบ้านตรงนู้นแน่ครั้งที่แล้วผมจำได้เลยผมเสียไป500กันนี่แหละที่ไอ้อะไรนะฟีกูลูบีฮิมไม่รู้ใครเอาไปแล้วนี่แหละสละห์น้อยสละห์มัดนี่แหละนะครั้งนี้ผมจะไม่นี่แล้วผมจะไม่ถามแล้วนะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำอย่างไรที่จะให้เราทั้งหลายพี่น้องอยู่ดุนยาให้ปลอดภัยและไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปลอดภัย
ดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การหนึ่งเดี๋ยวก่อนถามก่อนต้องให้เคลียร์ก่อนเลิกกันป่านไหนจ๊ะสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเอาประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะโอ้ไอที่ผมไปบรรยายส่วนใหญ่ก็บอกแบบนี้แหละตอนเริ่มมานะอาจารย์เที่ยงคืนไปเลยเที่ยงคืนไปเลยเวลาถึงสักสี่ทุ่มอาจารย์บ้านฉันไกลนะเอาว่าผมไหวกันแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะให้พี่น้องช่วยขอดุอานิดหนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมจะพานักกีฬาไปแข่งนักเรียนไปแข่งกีฬาที่โรงเรียนอสอนะอยุธยานะครับยังไงพี่น้องก็ช่วยขอดุอาให้มันชนะสักรายการหนึ่งนะโดยเฉพาะไอ้กีฬาที่ผมคุมอยู่เนี่ยนะผมพาคนไปทำฮัจญ์มาครั้งที่แล้วก่อนนั่งกันเดี๋ยวนี้แหละอบรมแบบนี้คุณนายอิมแกพูดเรื่องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็มาเข้าเรื่องกีฬาแกบอกพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยนะแกคุมกีฬาด้วยนะเชื่อไหมมีใครสนใจเลยพราะเขาคิดเนี่ยอ๋อ110กิโลเนี่ยน่าจะไปคุมกีฬาพี่น้องรู้ป่าวผมนี่เป็นโคตะก้อนะนักเรียนบอกอาจารย์โหยอาจารย์สอนทุกท่าเลยแต่ว่าทำไม่ได้สักอย่างนะบังคับไปนักเรียนทำทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ทั้งนั้นช่วยขอดุอานะเผื่ออัลลอฮ์จะมุสยับนะครับเออตกลงว่าเอาผมประมาณไหวๆนะเพราะพรุ่งนี้มีอีก2งานเดี๋ยวจะไม่ไหวเขานะครับเอ้าว่าด้วยเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราครอบครัวเราให้ไปปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแสดงว่ากันออกไปก่อนใครที่ไม่ศรัทธาจะได้คุยกันรู้เรื่องจะได้คุยกันรู้เรื่องเพราะคนที่เวลาไม่ศรัทธาจริงหรือเปล่ามีระนรกน่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่ศรัทธาไงดังนั้นคุยคนที่คุยกันเข้าใจคุยแล้วคุยกับคนที่เชื่อเนี่ยเพราะเรากำลังจะคุยเรื่องยากผมบอกแล้วพี่น้องจะเดินออกจากนี่ไปถึงปากซอยเอาให้ปลอดภัยเนี่ยยังยากเลยนะใช่ไหมจะเดินไปตลาดจะเดินกลับมาบางทีไปดีๆกลับมาหัวแตกดังนั้นที่นี่คงไม่มีใช่ไหมไม่มีนะผมเคยไปบรรยายมีอยู่ที่หนึ่งผมถามว่าที่นี่มีไหมอาจารย์ก็ลองบรรยายดูกันแล้วกันนะแต่พวกฉันวิ่งไวทุกคนเพราะว่าโอ้โหพูดอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนเห็นอ้วนๆอย่างนี้นะผมน่ะแซงทุกโค้งเลยนะความเร็วดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุซากุมว่าอาหลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงป้องกันตัวของสูเจ้าพี่น้องนี่อัลลอฮ์เริ่มนี่แบบนี้ก่อนอัลลอฮ์เริ่มเอาใครก่อนเอาตัวเราก่อนอ่านอัลกุรอานแล้วก็ทำตามที่อัลกุรอานว่ามันชีวิตมันจะได้ไม่สับสนทุกวันนี้ที่มันเกิดปัญหาแล้วก็งงกันเนี่ยเพราะตัวเองไม่ทำไปเล่นงานชาวบ้านก่อนว่าอาหลีกุมหลังจากตัวเราเสร็จแล้วใครอาหลีของเราคนในครอบครัวของเราคนในบ้านของเราทำยังไงให้พ้นจากอะไรนารอให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทำแบบนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺเลยตัวเราดีครอบครัวเราดีแล้วก็พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺแล้วพี่น้องแต่ทุกวันนี้มันทำผิดขั้นตอนเวลาอัลลอฮฺบอกให้ป้องกันตัวเองให้ป้องกันครอบครัวไม่ทำไปยุ่งเรื่องชาวบ้านบ้านนั้นไม่คุมหัวบ้านนี้ท้องบ้านนี้เอาไอ้บวงมาบ้านนี้โอ้โหสารพัดรู้ทุกเรื่องเลยแต่เวลาเรื่องในบ้านตัวเองรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ลูกตัวเองติดคุกทำไมล่ะมันยังไงล่ะอาจารย์เนี่ยบ้านเนี่ยโอ้โหฉันดูแล้วเนี่ยหน้าซิดๆเนี่ยน่าจะ2เดือนละแม่รู้ยันหน้าซิดเลยนะอาจารย์เนี่ยที่มันคลอดอยู่โรงพยาบาลน่ะฉันนับดูตั้งแต่วันแต่งอาจารย์เพิ่งจะ7เดือนเองเป็นไปได้เรื่องใครเรื่องชาวบ้านเวลาอีซ้อมันเองมันท้องเบาอาจารย์มันท้องเบาเวลาลูกตัวเองท้องเบาเวลาลูกชาวบ้านไม่ท้องเบานี่ไงสุดท้ายพี่น้องมันเป็นบาลานี้
วลาศาสนาสอนให้ป้องกันตัวเองก่อนนะครอบครัวก่อนนะให้พ้นจากไฟนรกพี่น้องไปดูได้แล้วสังเกตคนที่เป็นบาลานี้นะไม่ฟังศาสนาแต่ชอบสอนศาสนาให้ฟังไหมไม่ฟังร้านกาแฟนี่รวมตัวมาอะไรมันทำไปได้มันไม่รู้เรนบีห้ามโอ้โหชะรอเปี้ยงเลยแต่เวลาให้ฟังศาสนามาฟังไหมไม่ฟังบางทีจัดบรรยายบ้านมันกับที่โต๊ะครูบรรยายน่ะอยู่หัวกระไดชนกันเลยแต่ไม่ลงมาปวดหลังมาไม่ไหวอ๋อเนี่ยมันเป็นบาลานีไงเวลาเริ่มต้นผิดแล้วผิดอย่างที่อัลกุรอานจะเอาแล้วพี่น้องถ้าผิดกับที่กุรอานจะเอาอย่าหวังจะปลอดภัยเลยเพราะธรรมนูญใหญ่ในการดำเนินชีวิตเราต้องรู้อัลกุรอานก่อนผมนะครับในฐานะเป็นครูสอนศาสนาผมเสียใจมากหลายคนบอกโอ้อาจารย์อุมมะห์เราต้องเข้มแข็งมันจะต้องเก่งภาษานั้นภาษานี้เก่งภาษาได้ไม่มีปัญหาพี่น้องรู้ 7,000 กว่าภาษาก็ไม่เป็นไรแต่มันจะต้องรู้อัลกุรอานด้วยแปลภาษาอังกฤษเปี้ยงเลยแต่เวลาบอกว่ากัตตาบ้าแปลว่าอะไรไม่รู้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไม่รู้นักที่สุดนี่พี่น้องนักที่สุดนะครับผมเข้าไปดูใน YouTube มีนักเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเป็นนักข่าวอะไปสัมภาษณ์หมู่บ้านนึงคุ้มหัวแต้เลยเขาถามว่าฮัลตะอาริฟุมุฮัมมัดรู้จักมุฮัมมัดไหมรู้จักมุฮัมมัดชื่ออะไรนะลืมแล้วหนูไอ้ใช่ไหมหนูไอ้รู้จักมุฮัมมัดไหมมุฮัมมัดเป็นใครเป็นอะไรนะเออตอบดังๆสิอัลลอฮ์เดี๋ยวสวนรัดเขาก็เสียใจบิสมิลลาห์แต่นี่มาจำกันไว้แล้วนะจบป.6ไปศาสนูเลยนะม.2แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลาออกรอม.2แล้วเหรอโอ้โหหน้ายังกับป.4หน้าอ่อนมากเลยอ่ะโอ้โหเอาตัดสินใจเดี๋ยวจบม.3ก็ได้นะเรียนเยอะๆที่สวนรัฐจบม.3ปุ๊บไปม.4ต่อเลยนะไปเข้าสนวีเลยอินชาอัลลอฮ์นะมาถ้าทางแบบนี้นะถ้าทางแบบนี้ทรงให้ดีผมว่าอนาคตได้เป็นโต๊ะครูนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอ่ะไปถึงไหนแล้วล่ะที่ไปยุ่งกับหนูไอ้เยอะฮะถึงไหนนะถามว่านบีคือใครเชื่อไหมอาหรับนะครับพูดภาษาอาหรับแต่ตอบไม่ได้ว่ามุฮัมมัดคือใครเขาก็บอกอ้าวไหนลองอ่านอิกรอซูรอตันฟาติฮะสิให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะหน่อยอาหรับนะครับพี่น้องเข้าไปดูได้เลยใน YouTube อ่ะมีอยู่ใน YouTube เลยอ่านฟาติฮะยังไงรู้ไหมอัลฮัมดุกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนี่อยู่ใน YouTube เลยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะน่ะไปไขว้กับซูเราะห์อะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายอ่านไม่จบด้วยแล้วก็ อาหรับแต่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะไม่ได้ดังนั้นข้อแรกนะครับข้อแรกในการที่เราจะอบรมเลี้ยงดูลูกแล้วก็อบรมเลี้ยงดูภรรยาในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับยูอัลลีมูพวกท่านทั้งหลายต้องสอนพวกเขาอัลกิตาบต้องสอนพวกเขาเกี่ยวกับอัลกิตาบกิตาบในที่นี้ก็คืออัลกุรอานจะต้องสอนลูกสอนหลานสอนคนในครอบครัวของเราเรื่องอะไรเรื่องอัลกุรอานพี่น้องหลายคนนะครับเวลามีลูกปุ๊บหาโรงเรียนฉันจะส่งลูกฉันไปโรงเรียนไหนดีที่เขามีครูเก่งๆหลังจากผมเป็นครูนะครับผมรู้เลยว่าพ่อแม่คนไหนที่มีนโยบายแบบนี้ท่านทำงานช้าไปแล้วท่านทำงานช้าไปแล้วอย่างน้อยๆก็7ปีอย่างน้อยๆก็4ปีพ่อแม่บางคนไม่เคยสอนอัลกุรอานให้ลูกเลยหลายคนบอกเอ้าอาจารย์แล้วฉันจะสอนยังไงอ่ะฉันอัลรฮัมดูแบบนี้ทำยังไงเราพลาดไปแล้วพี่น้องไม่คุยของที่พลาดเอากันใหม่เลยนะครับว่าเราไม่คุยของที่พลาดจะทำให้ลูกเราเป็นโต๊ะอะเลมทำยังไงผมเข้าไปดูใน YouTube มีผลงานอยู่ผลงานหนึ่งผมประทับใจมากผมดูตั้งแต่สมัยผมอยู่อาซาร์มีพ่อคนหนึ่งพี่น้องเขาเลี้ยงลูกมา2คนคนหนึ่งอายุ7ขวบคนหนึ่งอายุ9ขวบนี่ม.2นี่14 13 14แล้วใช่ไหม
นี่9ขวบกับ7ขวบพี่น้อง2คนขึ้นมาบนเวทีแบบเนี้ยเวทีใหญ่เลยแล้วข้างล่าง5คนเป็นด็อกเตอร์จากคณะอัลกุรอานผมจำประเทศไม่ได้แล้วว่าของคูเวตหรืออะไรนี่แหละ5คนนั่งเรียงเลยแล้วในมัสยิดนะพี่น้องมีคนเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า200คนนะทุกคนถือกุรอานคนละเล่มหมดเลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็เปิดให้คนที่นั่งอยู่ในมัสยิดทุกคนใครก็ได้ยกมือหรือยืนขึ้นแล้วก็อ่านอายะห์อัลกุรอานเช่นฟีกูลูบิฮิมมะรอดูต่อสิ7ขวบกับ9ขวบนะครับฟาซาดาฮูมุลลอมันก็ว่าของมันไปอ่ะจนกระทั่งด็อกเตอร์ที่นั่งบัญชาการอยู่พออ้าวขอต่อไปบางคนบอกอายะที่15ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่20ซูเราะห์อัมฟัน2คนพี่น้องต่อไปได้สักพักนึงสักครึ่งชั่วโมงได้พี่น้องไอ้7ขวบหายไอ้คน7ขวบอ่ะหายเนี่ยลงไปนอนอยู่ข้างนี้ข้างเวทีนอนหลับเลยเหลือไอ้คนพี่ก็ต่ออีกพวกคนเป็น200อ่ะใครก็อยากจะลองอ่านดูสิหาเลยอันหน้าไหนที่มันจะยากๆอ่ะหาคน200คนน่ะจนกระทั่งอ้าวใครจะถามอีกไม่มีใครถามละไม่มีใครถามทีนี้ตาด็อกเตอร์บ้างแกก็บอกเช่นซูเราะห์ยาซีนซะบะบุนนุซูลคืออะไรอัลลอฮ์ซาบบุนนูซูลคืออะไรซาบบุนนูซูลแปลว่าสาเหตุของการประทานซูเราะห์นั้นๆน่ะคืออะไรไอ้คนพี่ก็ตอบองค์การนี้ถูกประทานอันเนื่องมาจากสาเหตุนี้เอาการนี้ถูกประทานอันเนื่องมาจากสาเหตุนี้จากอายะห์ที่เท่านี้ถึงอายะห์ที่เท่านี้จนกระทั่งด็อกเตอร์บอกพอแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วสุดท้ายพี่น้องที่ผมอยากจะให้พี่น้องฟังแล้วก็จำลองเอาไปปฏิบัติดูหลังจากที่ด็อกเตอร์บอกว่าคนพี่เนี่ยนะครับให้ใบประกาศระดับความสามารถเนี่ยของอัลกุรอานผ่านระดับสูงเลยเพราะมันละเอียดทุกตัวเลยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์คนเป็นพ่อว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงคำตอบที่พ่อตอบนะครับโอ้ยผมอึ้งเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยส่งลูกเรียนโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานเลยแม้แต่วันเดียวพี่น้องนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วทำไมลูกคุณอ่านอัลกุรอานได้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งแกนำละหมาดลูกปกตินั่นแหละแล้วก็อ่านโอ้โหยังอร่อยเลยเพราะลูก7ขวบกับ9ขวบนี่แกก็อ่านสมุดวัดดูฮาวัลไลลีวัดดูฮาวัลไลลีต่อไม่ได้แกได้ยินเสียงจากข้างหลังแต่ว่าไม่ใช่ซูเราะห์วัดดูฮานะซูเราะห์อื่นผมจำไม่ได้แล้วซูเราะห์อะไรปรากฏว่าแกได้ยินเสียงอ่ะเตือนเนี่ยมา2เสียงจากด้านหลังที่แกติดอยู่เนี่ยลูกต่อให้แกแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นละหมาดเสร็จเรียบร้อยแกก็เรียกลูกแก2คนมาว่าต่อที่พ่อต่อมาตะเกียได้ด้วยเหรอแกก็เอามาทวนอีกครั้งนึงปรากฏลูกก็ต่อได้อีกทีนี้แกก็เริ่มเปิดอายะห์ไหนก็ได้อายะห์ไหนก็ได้แกก็เลยไม่มั่นใจพาไปสุราเลยให้คนในสุราช่วยกันถามจนกระทั่งเพื่ออยากจะรู้ว่าลูกแกถึงระดับไหนเชิญด็อกเตอร์มาเลยมาตัดสินลูกแกหน่อยพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาทราบว่าภรรยาเขาตั้งครรภ์เขาเปิดกุรอานสุราตั้งแต่บะเกาะเราะห์นะครับวนอยู่ในนั้นตลอดระยะเวลา9ปีเปิดอย่างนั้นอย่างเดียวเลยเปิดทิ้งเอาไว้เลยภรรยาทําอะไรก็ทําไปอยู่ในบ้านนั่นแหละอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนยวนๆๆจบปุ๊บเทปมันก็ไม่ขึ้นใหม่จบปุ๊บเทปมันก็ไม่ขึ้นใหม่วนอยู่อย่างเงี้ย9ปีจนกระทั่งวันที่แกรู้ว่าลูกแกอ่านอัลกุรอานได้ก็ต่อเมื่อวันเนี้ยวันที่แกยืนนําละหมาดแล้วปรากฏลูกอะไรลูกต่ออัลกุรอานได้ดังนั้นแกบอกว่าลูกแกให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้ทำทุกอย่างเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแต่มันต่างกับบ้านอื่นแน่ๆระยะเวลา9ปีที่แกเปิดเทปตลอดเลยหลายคนบอกอาจารย์อาหรับเขาก็ทำได้นะสิส่วนฉันนะเรนู่นอยู่วินมอเตอร์ไซค์นี่จะไปฟังที่ไหนเนี่ยนี่ผิดพลาดที่ใครผิดพลาดที่สามี
ดังนั้นนะครับอุลามะเขาถึงเตือนเอาไว้ข้อที่หนึ่งของคนเป็นสามีของคนเป็นผู้นำครอบครัวจะต้องสอนศาสนาเวลาภรรยาปรึกษาศาสนาต้องสามารถสอนได้ต้องสอนได้หลายคนบอกว่าอาจารย์ที่อัลกุรอานบอกให้แต่งงานกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันแต่งงานกับกาเฟรได้ไหมหนูไอได้ไม่ได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้โอ้ยเน่ไอ้ที่สันเนี่ยไม่ได้หรือไม่รู้ไม่ได้นะนี่ได้รับการศึกษามาดีหลายคนบอกทำไมจะแต่งงานกับกาเฟสไม่ได้ในซอยบ้านฉันเต็มเลยจันคำพูดนี้ผิดนะครับอัลกุรอานบอกไม่อนุญาตให้ผู้ชายหรือผู้หญิงมุสลิมไปแต่งงานกับกาเฟสจนกว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ศรัทธาจะเรียกคนคนนี้กาเฟสได้ไหมไม่ได้คำเนี่ยพี่น้องเพราะเราสอนกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไปแต่งกับคนกาเฟสได้แล้วเดี๋ยวเอาเขามาเข้าแขกเราสอนกันแบบง่ายๆคำพูดนี้มันจึงเป็นจริงตามที่เราพูดลูกหลานเรามันจึงไปแต่งกับกาเฟสก่อนหลังจากนั้นก็ไปชวนเขามาเป็นอะไรมาเป็นคนแขกเครียดมากเลยอาจารย์จะเข้าสุนัตยังไงจะเข้าสุนัตยังไงเครียดแต่อย่าลืมนะครับอุลามะบอกเรื่องแรกที่ผู้ชายจะต้องทำต้องสอนศาสนานี่ต้องสอนอัลกิตาบต้องสอนเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลให้กับคนที่ตามได้วันนี้ผู้ชายถ้าสอนไม่ได้มีปัญหาแล้วจะรอดไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้แน่นอนงานหนึ่งนะครับผู้ชายจะต้องทำ ดังนั้นกลับไปที่หัวเรื่องใหญ่เลยพี่น้องไปที่หัวเรื่องใหญ่เริ่มต้นกันว่าดังนั้นการที่เราจะนำพาครอบครัวมันจะต้องใจเย็นๆก่อนมันต้องอะไรใจเย็นๆไปฟังหัวต้นนี้ก่อนการที่เราจะได้คนคนหนึ่งมาเป็นคนในครอบครัวของเราพ่อแม่เราเลือกมาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครเลือกพ่อแม่ได้ใช่ไหมเลือกลูกก็ไม่ได้ที่จะออกมานี่แต่สิ่งที่เราจะพอจะเลือกได้คือคนที่ผมกำลังจะอธิบายต่อแต่นี้เรามีลูกแล้วนะครับเรามีลูกแล้วจะเป็นลูกผู้ชายหรือจะเป็นลูกผู้หญิงก็ตามนบีสอนแบบนี้เวลาจะเลือกลูกเขยจะเลือกลูกสะใภ้เนี่ยนบีสอนให้ดู4อย่างให้ดู4อย่างไหนใครยังไม่แต่งงานบ้างที่นี่ยกมือขึ้นสิดีจริงๆรู้แล้วทำไมแกถึงอ่านกุรอานดีร่วมทุกอย่างเลยอันนี้น้ำผมใช่ไหมครับกินจะหมดแก้วแล้วผมนะไปบรรยายที่ไหนผมกินน้ำเพราะว่าผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งมีอันนี้ที่มีเขาก็เอาแก้วมานี่นะยังสวยเลยเบญจรงค์เลยมีฝาครอบด้วยผมก็โอ้สวยดีผมก็ยกขึ้นมากินมีโต๊ะคนหนึ่งแกนั่งอยู่ข้างเสาแกบอกไออาจารย์นี่มันดีว่ามันกินน้ำด้วยผมก็ถามทำไมล่ะคือแกนึกในใจอ่ะแต่ว่ามันดังไปหน่อยผมก็ถามว่าทำไมล่ะโตแกบอกแกมานั่งฟังบรรยายทุกอาทิตย์นะเห็นเขาเอาน้ำมาตั้งตลอดเลยไม่เคยมีเห็นมีใครกินเขาอะแต่ไม่รู้มันยกมาทำไมไอเราเนี่ยอยากจะกินนู้มันไม่ยกมาให้โต๊ะนี่อร่อยดีจริงๆเลยนะยังหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันเลยตายไปยังไม่รู้นะดังนั้นหลังจากโต๊ะนี่ผมกินน้ำทุกครั้งเลยอาจจะมีที่สุราแหละที่ไม่ค่อยได้กินมั่งนะเพราะสุราเล่นเลี้ยงน้ำร้อนผมชอบน้ำเย็นหนูยิ่งถ้ามีน้ำหวานด้วยแล้วชอบมากเลยอันนี้ผมยืมคำพูดครูแอร์อาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีเคยได้ยินชื่อไหมครูแอร์แกบอกว่าคนเนี่ยนะเวลายกน้ำมาให้สยอเนี่ยเอาคนข้อแข็งๆหน่อยนะเอาคนข้อแข็งๆหน่อยเชื่อไหมโอ้โหลุกกันพุ่งพับเลยเพราะทุกคนอุ้ยเปลี่ยนเก้าอี้กับผมได้นะไปดูนบีสอนยังไงนบีบอกแบบนี้เวลาเลือกคนที่จะมาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ใครมีลูกเขยไอ้ใครมีลูกสาวใครมีลูกชายที่จะแต่งงานนะครับให้ดูเหมือนจะไปไหนจะไปไหนโอ้ไม่ต้องพูดเล่นอโลนี่ก็เอาจริง
รายาซากัลลอนะเวลาเราจะได้ลูกเขยลูกสะใภ้เนี่ยพี่น้องใจเย็นๆดูตามที่นบีสอนเนี่ยความหายนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าเวลาเราเริ่มสตาร์ทเนี่ยเริ่มไม่เหมือนที่นบีสอนนบีสอนว่าเวลาจะแต่งงานให้ดู4อย่างให้ดู4อย่างคนที่เราจะเอามาอยู่บ้านเราเนี่ย1บีมาลิฮาให้ไปดูว่ามีสตางค์เปล่ามีสตางค์มั้ยนะครับเพราะหะดีษเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วอะไรขึ้นก่อนแต่ว่า4อย่างเนี่ย1บีมาลิฮาไปดูว่ามีสตางค์มั้ยแต่งงานกับคนรวยได้นะ2บีจามาลิฮาให้ไปดูซิสวยมั้ยไม่ต้องโอ้โหมาบุเรห์มาเลยอาจารย์เดี๋ยวคนอื่นมันมองสามีฉันเอาแบบบุเรห์หน่อยใครสอนน่ะฮะแล้วไม่ต้องแย่งอาจารย์เนี่ยฉันเอาแบบบุเรห์มาเลยนะขาเป๋เดินกระเด็กๆยะซากัลลอฮ์จ้าเนี่ยเอาแบบเนี่ยฉันจะได้มีของฉันคนเดียวใครสอนนบีสอนให้ดูได้บีจามาลีฮาให้ดูได้ความหล่อความสวยดูได้3บีนาซาบีฮาให้ดูว่าตระกูลดีไหมเอ้าคำถามนี่ที่นั่งอยู่ทั้งหมดใครรวยสุดยกมือขึ้นไหนใครรวยสุดเฮ้หรือรวยเท่ากันหมดถ้ารวยเท่ากันหมดนะพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่ไม่ต้องมาขอลูกเขยแถวนี้แล้วนะนะ2ใครสวยที่สุดพี่น้องให้ไปขอลูกสาวบ้านนั้นถ้าเขาสวยไปขอเลยนะครับ3บีนาซาบีฮาไปดูตระกูลไหนดีที่สุดตระกูลไหนดังตระกูลไหนที่เขาสอนอบรมลูกแล้วดีที่สุดคนโบราณสอนว่าเวลาดูช้างให้ดูช้างให้ดูนางดูช้างให้ดูอะไรนะดูหางดูนางให้ดูแม่นะครับแต่มีคนเขาไปเติมว่าถ้าจะให้แน่ต้องไปดูใครไปดูโต๊ะมันดูไปให้โต๊ะมันเลยถ้าโต๊ะมันยืนเท้าเอวด่าจาก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 โอ้โหเหมาะกันหลานมันพอกันแหละมันด่าทั้งตระกูลแหละแต่ถ้าตระกูลไหนพี่น้องโอ้โหจะพูดทีนี้นะกรีดอยู่นั่นแหละเขาก็จะเป็นแบบนั้นทั้งบ้านน้อยมากที่มันจะพาเราโต๊ะมันเรียบร้อยละหลานมันมายืนใส่เอวด่าเนี่ยไม่มีหรอกถ้าบ้านไหนคุมฮิญาบโต๊ะมันคุมฮิญาบเหมาะมันคุมฮิญาบโอกาสที่ลูกสาวจะไม่คุมฮิญาบไม่มีหรอกดังนั้นนบีบอกให้ดูอะไรบีนาซาบีฮาให้ไปดูซิตระกูลเขาเป็นยังไงจะเอาไปเลือกเนี่ยเพราะเราจะทำอะไรอ่ะจะทำให้ครอบครัวเราจะทำให้คนในครอบครัวของเราดุนยาก็ปลอดภัยไปอาคิเราะห์ก็ปลอดภัยพี่น้องต้องดูอย่างที่นบีบอกแล้วก็ข้อที่4ที่นบีให้ดูบีดีนิฮาฟัซบีซาติดดินตะรีบัตยาดากะให้ดูอะไรให้ดูศาสนาเลยเพราะศาสนานี่แหละจะทำให้เราปลอดภัยจะทําให้เราเนี่ยพี่น้องไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทําให้เกิดความรู้สึกว่าหลอกูไม่น่าเลยพี่น้องจําไว้นะครับคนโบราณสอนเนี่ยสามีภรรยาเหมือนไหนจ๊ะหนูไอ้เหมือนไหนฮะเหมือนไหนหลอจันถามเหมาะฉันสิฉันยังไม่แต่งงานสามีภรรยาโบราณว่าเหมือนลิ้นกับฟันมันต้องมีวันได้อะไรได้ขบกันต้องมีวันได้ขบกันดังนั้นแค่ระวังไม่ให้มันขบก็แย่แล้วสำหรับคนที่ไม่ระวังพี่น้องเดี๋ยวละลิ้นพังหมดเลยขนาดเราน่ะระวังแล้วมันยังมีวันอะไรได้ขบกันเลยดังนั้นถ้าวันนี้ศาสนายิ่งน้อยอีกโอกาสหายนะมีคนเนี่ยนะผมเนี่ยตั้งแต่บรรยายในโทรทัศน์เนี่ยมีคนโทรมาถามพี่น้องเรื่องครอบครัวเนี่ยนะเรื่องลูกเรื่องแม่เรื่องพ่อเรื่องยาไม่ยาเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยคำถามเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยพี่น้องมรดกอีกเรื่องในครอบครัวเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่มาเป็นคำถามอาจารย์ทำยังไงดีผัวฉันตายทางบ้านเขาจะเอาไปเผาแล้วก็แล้วตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนนู่นอยู่บนเมรุแล้วอาจารย์จะเอายังไงดีเอาจะเอายังไงล่ะถามว่าจะเอายังไงผมก็ถามหัตยากล้าขนาดไหนล่ะถ้าหัตยากล้ามากหัตยาก็ไปดึงลงมาถ้าไม่กล้าก็ปล่อยให้เขาเผาไป
อ้าวเลือกเอาละกันเนี่ยถามผมก็บอกได้แค่นี้แหละแล้วทำยังไงอ่ะพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะมันผิดตั้งแต่หัวไงมันผิดตั้งแต่หัวเราเริ่มต้นเหมือนนบีไหมล่ะเราเริ่มต้นไม่เหมือนนบีดังนั้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนบีบอกให้ดูสี่อย่างความสวยความรวยตระกูลศาสนาปั๊บผมก็เรียนมาแบบเนี้ยเวลาผมกลับมาบรรยายมีแชร์คนหนึ่งเดินมาสะกิดอาจารย์สูตรนั้นน่ะมาสูตรนบีแต่ถ้าเอาอย่างพวกฉันมันเป็นแบบนี้รูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่ของฉันน่ะมัน5อาจารย์มันมี5อย่างรูปสวยเหมือนนบีรวยทรัพย์เหมือนนบีอัปปัญญาต้องโง่หน่อยอาจารย์ผู้หญิงอย่าเอาแบบฉลาดเอาแบบโง่เราบอกซ้ายมันก็ซ้ายบอกขวามันก็ขวาเนี่ยแจ๋วเลยอัปปัญญาพ่อตานี่ต้องไม่มีนะต้องตายไปแล้วแล้วแม่ยายก็โง่หน่อยโอ้โหอาจารย์เอ้ยเข้าสเปคเลยนี่ถ้าพี่น้องเจตนาจะยึดนโยบายนี้แล้วก็ทิ้งซุนนะห์นบีนะครับท่านปฏิเสธแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่พูดเล่นก็น่าจะเป็นปัญหาแล้วนบีบอกให้ดูสิอย่างอันนั้นมันของนบีแต่ของฉันนี่อ้าวตกลงเอายังไงนี่ไงเขาเรียกว่าเล่นจนไม่รู้แล้วว่าตรงไหนควรเล่นไม่ควรเล่นดังนั้น5อย่างที่ผมว่ารูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่เอามาใช้ได้ไหมเอามาเป็นองค์ประกอบรองๆนะได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องเอามาเป็นจริงเป็นจังนี่มันจะเสี่ยงกับอะกีดะห์ด้วยทีนี้ผมก็บรรยายหลายคนบอกอาจารย์ลองดูสิว่าในสังคมปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันมีเวลาได้หาไหมผมนะครับบอกกับนักเรียนบอกกับคนที่ผมไปบรรยายตามมหาลัยหรือตามที่ไหนก็ช่างผมจะบอกว่าเวลาเราจะแต่งงานไม่ใช่เราเอาคู่คนที่เราจะแต่งงานมาให้พ่อแม่เราดูเข้าใจไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าเนี่ยมะฉันชอบคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยแหละที่ฉันชอบแล้วหลังจากนั้นก็คือมะช่วยจัดงานแต่งให้ฉันหน่อยลูกส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ทำแบบเนี้ยผิดพี่น้องเพราะจริงๆลูกที่ดีจะต้องถามพ่อแม่ว่าคนเนี้ยเป็นยังไงในตำราฟิกอธิบายว่าเวลาเรารู้จักหรือว่าเราสาว่าใครคนไหนดีเนี่ยเขาให้ส่งเขาเรียกว่าแม่อะไรนะแม่สืบให้ส่งแม่สืบไปดูก่อนแล้วก็ให้แม่สืบเนี่ยกลับมาบอกอีกทีนึงนี่ตามตำราต้องว่าแบบนี้แต่ทุกวันนี้อาจารย์ไม่ต้องไปดูแล้วมันดูกันมาหมดแล้วมีตรงไหนลูกฉันยังไม่เห็นของเขาอีกเนี่ยแถมมันมีน่ะใส่มาในท้องด้วยอัลเลาะห์จะดูอะไรกันอีกล่ะนี่มันไปขั้นนี้แล้วผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะลูกทั้งหลายเนี่ยผมขอให้เกิดจิตสำนึกข้อนี้ถ้าเราอยากจะไปต่อในอนาคตก่อนจะแต่งงานให้ลูกขอความเห็นจากพ่อแม่ว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เอาหรือไม่เอาโหอาจารย์เหมาะฉันไม่ได้แต่งกับฉันนี่ต้องถามด้วยเหรอผมบอกว่าอย่าคุยเรื่องแต่งหรือไม่แต่งแต่เรากำลังจะตอบนโยบายไหนพ่อแม่ให้เรามากี่อย่างเราขอความเห็นนะจากเขาอย่างเดียวแล้วผมกล้าการันตีพี่น้องเกือบ 100% น่ะไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะบอกลูกเอ้ยอย่าแต่งงานกับไอ้วะนี่มันดีมันมีศาสนามันอะเลมอย่าไปแต่งมีไหมส่วนใหญ่ที่พ่อแม่จะห้ามเนี่ยลูกเอ้ยไอ้นี่มันเว้นติดกระท่อมดูดบุหรี่คนในหมู่แกมไม่มีใครว่ามันดีแต่ฉันจะเอาอ่ะมะนี่ไงมันเป็นบาลานี้สุดท้ายเราเอามาเราไม่ได้ขอความเห็นแต่เราบังคับให้เขาเอาคนที่เราจะเอาเมื่อเริ่มต้นแบบนี้พี่น้องเตรียมหายนะได้ถ้าถามผมนะลูกคนไหนทำแบบนี้ผมถือลูกคนนี้เป็นลูกเลวทัศนะผมเลยแล้วพี่ต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจลูกคนไหนนะครับกล้าทำให้พ่อแม่หลั่งน้ำตากล้าทำให้พ่อแม่หลั่งน้ำตาด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างถ้าพ่อแม่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจากการชื่อเรากับตัวเรานะครับเตรียมรอรับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโทษที่อัลลอฮฺเอาเลยบนดุนยามีไม่กี่รายการส่วนใหญ่อัลลอฮฺจะประวิงเอาไว้เมตตาเอาไว้ไปเอานู่นอาคิเราะห์นู่น
ผื่อมันจะกลับตัวเผื่อมันจะเป็นคนดีแต่ถ้าโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเลยบนดุนยานี้ก็คืออูกูกุนวาลีได้ลูกคนไหนที่เนรคุณต่อพ่อแม่อัลลอฮฺเอาเลยพี่น้องมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับแกติดเหล้ามากๆเลยติดเหล้าไม่พอแกเตะพ่อแม่ด้วยซะลาฟเนี่ยนะครับได้ยินคำว่ายัดรีบุลวาลิดเตะพ่อเตะแม่เนี่ยเขาถามว่าจริงหรือได้ยินคำว่าเตะพ่อเตะแม่เนี่ยลูกที่กล้าเตะพ่อเตะแม่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอามิรุลมุมินีนอุมัรบินคอตตอบเนี่ยถึงขั้นถามจริงหรือมีคนเตะพ่อแม่นี่ทุกวันนี้พี่น้องถ้าเราได้ยินว่าแม่คนไหนพ่อคนไหนโดนเตะเราต้องย้อนคำถามนี้ไหมฮัลโหลอาจารย์ธรรมดาฉันก็โดนฉันก็โดนเตะเหมือนกันสมัยอุมัรนะเขาถามจริงเหรอมีใครเนี่ยกล้าเตะพ่อแม่ดังนั้นโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยจำให้ขึ้นใจนะครับใครที่เนรคุณต่อพ่อแม่ในบรรดา70บาปใหญ่ที่ถูกรวบรวมเอาไว้ที่เป็นกะบาเอฮ์อุกูกุนวาลีใดเนี่ยอยู่ในลำดับ3หรือลำดับ5เนี่ยจาก70บาปใหญ่อันดับหนึ่งคืออัชชิรกุบิลละการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผมจำไม่ผิดอุกูกุลวาลีใดเนี่ยน่าจะอยู่2หรือไม่เกิน5นี่แหละการจัดอันดับของบาปใหญ่ดังนั้นพี่น้องแล้วโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยานี้ทันทีก็คือลูกที่เนรคุณต่อพ่อต่อแม่มีผู้ชายคนหนึ่งบิสมิลลาห์เขาถูกเชิญไปในวันงานเลี้ยงฉลองมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่นเขาบอกว่าเขาก็ไปรับรางวัลนั่นแหละแต่ก่อนที่เขาจะรับรางวัลเขาบอกว่าผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงอย่างที่พวกท่านทุกคนรู้ว่าผมนี่ได้รับเกียรติให้เป็นพ่อดีเด่นของหมู่บ้านนี้อันเนื่องมาจากผมเลี้ยงลูก3คนลูก3คนมีรถน้อยที่สุดก็2คันลูก1คนเนี่ยมีรถน้อยที่สุด2คันแต่ปรากฏว่าวันที่ผมไปทำธุระที่ต่างจังหวัดโทรหาลูก3คนที่มีรถรวมกันเกือบ10คันเนี่ยนะลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยลูก3คนไม่มีใครตอบผมตอนนั้นเลยว่าได้ผมจะไปรับเลยลูก3คนบอกกับผมว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงให้คนนั้นไปรับสิพี่น้องหลายคนที่ฟังผมอาจจะรู้สึกว่าผมเนี่ยทำไมลูกถึงทำกับผมแบบนี้ผมเสียใจใช่ไหมเขาบอกที่ผมเสียใจไม่ใช่ผมนึกว่าทำไมลูกทำกับผมแบบนี้แต่ที่ผมกำลังเสียใจก็คือผมกำลังถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเพราะคำที่ผมเคยพูดกับพ่อผมตอนที่พ่อผมเรียกผมผมเคยพูดกับพ่อว่าแป๊บนึงมาแล้วดังนั้นวันนี้อัลลอฮ์จึงให้ผมได้เจอคำนี้ผมเข้าไปดูเนี่ยพี่น้องในเฟซเนี่ยเขาเขียนว่าลูกเนี่ยนะอัลกุรอานบอกอิมมายะบลุกันอินดะกัลกิบรออะฮะดุฮูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟลูกทั้งหลายเมื่อพ่อแม่ของเจ้าเข้าสู่วัยชราผมเพิ่งจะเข้าใจเมื่อตอเองเริ่มแก่นี่แหละยังไม่แก่ละแหผมก็ยังจะให้บอกประโยคนี้แหละเวลาผมเนี่ยนะเริ่มอายุเยอะสมัยก่อนตอนที่เราอายุรุ่นเดียวกับ น้องเราเนี่ยเวลาเราเรียกน้องเราไม่มาเนี่ยนะไม่สาอะไรแต่เวลาเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเวลาเราบอกน้องเอ้ยช่วยเอาไอ้นี่ให้หน่อยแป๊บนึงนะเชื่อไหมมันจี๊ดในหัวใจเลยนี่ยังไม่ถึงระดับขั้นพ่อแม่นะแล้วพี่น้องผมเข้าไปดูในเฟซเขาบอกว่าคำที่ลูกพูดกับพ่อแม่ว่าแป๊บหนึ่งความเจ็บของมันเนี่ยนะมากกว่าการเอามีดเนี่ยมากรีดฝ่ามืออีกจริงหรือไม่จริงไม่รู้ต้องคนมีลูกแล้วฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะรอก่อนแป๊บหนึ่งแต่ความรู้สึกที่ถ่ายทอดจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเขาบอกว่ามันเจ็บยิ่งกว่าการเอามีดเนี่ยมาปาดบนฝ่ามืออีกคำว่าแป๊บหนึ่งของลูกเนี่ยจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมนี่แค่พี่นะแล้วพ่อแม่มันต้องเหนือกว่าแต่ปรากฏว่า
พ่อแม่ไม่ถือสาอะไรกับคำพวกนี้แต่ถ้าใครคนหนึ่งเอามีดมากรีดมือเราพร้อมจะเหยียบคนคนนั้นให้จมเลยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่จริงนะครับดังนั้นเวลาจะเลือก 1. สวยรวยตระกูลดีมีศาสนามีคนบอกกับผมว่าอาจารย์ปัจจุบันนี่นะให้เอาคนละฝั่งละข้อพอผู้ชายเอาข้อเดียวว่าที่ลูกเขยเราเอาข้อเดียวไม่ได้ทิ้งของนบีนะแต่ว่าทุกวันเนี่ยให้ดูข้อเนี่ยสักข้อหนึ่งวิธีปฏิบัติที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ที่สุดแล้วผู้หญิงก็เอาข้อหนึ่งของผู้ชายเอาตอนเอายังไงว่าที่ลูกเขยนะครับเนี่ยสมมตินี่มันเป็นเรานัดมาแล้วไหนใครเจ้าของบ้านหลังนี้นี่โอ้อยู่ตรงนู้นนะสมมติว่าจะแต่งลูกเขยจะแต่งลูกเราลูกสาวเราเรียกว่าที่ลูกเขยมาทั้งบ้านเลยเราเคยนัดกันมาตอนไหน9โมงตอนเช้าใช่ไหมเขาบอกอาจารย์เปลี่ยนเวลาใหม่เวลานั้นไม่เหมาะให้มาตอน5โมงเย็นจำไว้เลยนะใครจะได้ลูกเขยต่อไปหรือจะเลือกลูกเขยพี่น้องให้นัดเวลาคุยตอนไหน5โมงเย็นเวลามาถึงปุ๊บมีอาหารเท่าไรเลี้ยงเลยคณะขบวนแห่ที่มาเลี้ยงให้นักเลยพี่น้องอย่าคุยอย่าตกลงอะไรเด็ดขาดจนกว่าจะได้ยินเสียงอะซานละหมาดมักริบเมื่อได้ยินเสียงอะซานละหมาดมักริบแล้วให้เราเอาซะยาดะห์เลยส่งให้ว่าที่ลูกเขยเราส่งให้ว่าที่ลูกเขยเลยแล้วบอกว่าวักกะตูนี่เองเป็นอิหม่ามไม่มีข้อ อาจารย์เอ้ยป๋าฉันนำไม่ได้หรอกเพราะอายใครอ่ะฟังคนี้ก็บ้านเมียฟังคนี้ก็บ้านตัวเองถ้ามันนำสองบ้านนี้ไม่ได้อย่าหวังว่ามันจะไปนำที่อื่นได้ส่งเลยพี่น้องส่งซะยาดะห์ให้เลยแล้วบอกนำด้วยคนข้างหลังบ้านมันทั้งหมดจะได้เป็นพยานว่าแบบเนี้ยใช้ได้หรือเปล่าฟาติฮะกับซูเราะห์ละหมาดมักริบนี่แหละตัดสินได้เลยโอ้ผมนั่งฟังแชร์นี่บอกโอ้โหแจ๋วเลยเว้ยแชร์นี่เว้ยส่งเลยอาจารย์ถ้ามันไม่แน่จริงนะมันโดดออกหน้าต่างเลยถ้าเอ้าพี่น้องลองดูฟาติฮะในละหมาดคนเดียวไม่สาว่าอะไรนะลองมายืนเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดนี่โอ้โหแกว่งเลยจริงไม่จริงกี่บอกกูรอดไปกูนั่งเก้าอี้ยังมีภรรยาอยู่ไหมจ๊ะโอ้อัลฮัมดุลิลละยังมีอยู่นะมาด้วยไหมเนี่ยโอ้นี่ทีจักรยานมาจากน้องจอกเลยเหรอแกบอกว่าอาจารย์ฉันน่ะเดินไม่ค่อยไหวแต่ปั่นจักรยานได้ผมก็งงเดินไม่ไหวแต่ปั่นจักรยานได้โอ้โหอร่อยจริงๆเรอโอ้อย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ใช้ได้เรอการคนนี้ใครเก่งกันต้องไปอยู่ศาสนาไปทั้งสองคนเลยนะนะอ่านอัลกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละพี่น้องหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ของฉันน่ะไม่ต้องเอาฟาติฮะห์หรอกอัลลอฮ์อัชฮะดูอันราอัชฮะดูอันราฉันจะแต่งมาแล้วเลยนี่ไงขนาดเราหาไอ้ที่ง่ายที่สุดที่จะป้องกันที่จะปลอดภัยที่สุดยังไม่เอาเลยสุดท้ายก็เป็นแบบนี้อาจารย์แล้วเขาจะเอาไปเผาทำยังไงแล้วกูจะรู้หรือจะทำยังไงอ่ะพี่น้องอาจารย์เนี่ยฉันน่ะนะลูกฉันน่ะมาอยู่กับฉันนะแต่วันเนี้ยยายมันให้ไปบวชให้พ่อมันทำยังไงโอ้โหเอาพี่น้องทำยังไงลูกไปบวชเพิ่งจะละหมาดแล้วเมื่อกี้แต่ขัดไม่ได้เพราะทางนู้นก็ไม่ยอมสุดท้ายเขาขอร้องว่าบวชแล้วบวชเบื้องผ่าเหลืองแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ฝั่งมุสลิมเขาไม่ว่าอะไรถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้เป็นแม่ของเด็กคนนี้พี่ต้องทำยังไงนี่ไงก็เราเริ่มต้นนบีสอนอย่างกุรอานบอกแบบนี้แต่เราทำหรือไม่ทำไม่ทำอ่ะไปข้อที่สองต่ออุลามะอธิบายเอาไว้ว่าข้อที่สองหลังจากได้เลือกเอาและอ่านฟาติฮะใช้ได้แล้วอ่านซูเราะห์ใช้ได้แล้ว
อ้ออีกนิดนึงพี่น้องจำให้ขึ้นใจนะครับนักเรียนนอกบรรดาพวกเรียนนอกทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็อย่าไปปล่อยมือนะโอ้โหอาจารย์ลูกเขยฉันมาจากไคโรนำละมานิพิ้วเลยคุณนาอีมเล่าให้ผมฟังแกหลอกผมป่ะไม่รู้แกบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ช่วยบอกด้วยนะพวกนักเรียนนอกบางทีติดอีโก้สูงอ่ะจะเล่นแต่อายะห์ยาวๆ วลานำละมาดวะลัดดอลีนยิ่งไปบ้านพ่อตานะตบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรโอ้โหพ่อตามาชาอัลลอฮ์ลูกเขยกูมันเล่นซูเราะห์ยาวหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่าหวังเอ้ยวันเนี้ยป๋าไม่ค่อยไหวเอากุนวันรอกันละกันนะไอ้หวังก็เอาเลยเอาพ่อตาว่านี่นะเอาก็เอากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮเพราะไม่อะไรไม่อ่านคิดว่าซูเราะห์นี่มันสั้นๆอัลลอฮ์ไอ้กุลนี่กุลเล็กๆสุดท้ายเวลาเอาเข้าจริงกับสถานการณ์จริงพี่น้องมีคนมาแล้ววะลัมยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดแล้วลงตรงไหนอ่ะกีฮาบีเลยอันนี้ก็ละนาอีมคุณนาอีมเป็นคนเล่าให้ผมฟังนะครับอ้าวไปต่อข้อที่2เวลาได้มาแล้วเสร็จเรียบร้อยข้อที่2เวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะบอกอาจารย์ดูสอนอะไรเรื่องมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งพี่น้องเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ภรรยาไม่ใช่ว่าฮึบแล้วเอาเลยผมก็ไม่รู้จะแปลยังไงไม่ได้ต้องอะไรด้วยต้องอ่านดูอาด้วยทีนี้ปัญหาคืออ่านต้นไหนฮะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขอให้ได้อ่านเลยพี่น้องประเด็นสำคัญนะครับการที่เราจะมีลูกชัยตอนเมื่อตะกี้นี่จะได้เมียชัยตอนจะได้ผัวชัยตอนใช่ไหมเพราะเลือกผิดต่อมาจะได้ลูกแล้วจะได้ลูกชัยตอนนี่ก็อันเนื่องมาจากเหตุผลนี้แหละในรายงานบอกว่าขณะที่ชัยตอนเนี่ยจะทำการหรือจะมีผลด้วยนี่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาชัยตอนจะมีผลด้วยอาหารที่กินโดยไม่กล่าววิสมิลลาห์ชัยฏอนจะมีผลด้วยดังนั้นเมื่อเวลาเราตกลงแล้วว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเรานี่ให้อ่านดูอาอ่านว่าฮะหลายคนพี่น้องนี่แหละประเด็นของคนที่ไม่ตามซุนนะห์นบีมานะผมบอกพี่น้องเอ้ยผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยนะแจ๋วแต่ผมทำหน้าที่เวลาผมไปเรียนผมก็เอามาบอกว่านบีสอนให้ทำแบบนี้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 ตามตำราว่าไปแบบนี้ส่วนว่าไอ้ที่ผมทำได้กี่เรื่องมันอีกเรื่องนึงถ้าบอกว่าอาจารย์ทำได้แล้วเหรออาจารย์ทำยังล่ะโอ้คุยกันอย่างนี้ก็ตายอะสิแล้วเมื่อไรจะได้บรรยายกันล่ะทั้งนั้นเดี๋ยวมันมีอีกเดี๋ยวมันมีอีกมีคนย้อนผมโอ้โหหลังหักเลยมีคนแล้วเสร็จเรียบร้อยไอ้พวกเราเวลาไม่รู้ว่านบีทำยังไงต่อไปเวลาได้ยินมาฟังบรรยายเขาบอกว่าไม่อยากจะมีลูกชัยฏอนใครอยากมีลูกชัยฏอนยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมเวลาไม่อยากจะมีลูกชัยฏอนคำถามต่อไปทำยังไงให้ไม่มีลูกชัยฏอนให้อ่านดูอาคำถามต่อไปอ่านต้นไหนต้นอะไรวะเอาไม่ได้เอาแล้ววะคันนี้นึกเลยสิเวลาไม่รู้ก็ต้องอะไรก็ต้องนึกเพราะความหวังอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีเวลาถ้าเราคิดแบบเนี้ยพี่น้องนี่แหละคือต้นของความหายนะของทั้งหมดในชีวิตน่ะเพราะเราอยากจะได้ดีทั้งนั้นอยากจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเราจึงทำสิ่งผิดพลาดน่ะพี่น้องรู้ไหมว่าหะดีษเมาดูอ์น่ะเกิดขึ้นยังไงในตำราหะดีษเขาอธิบายว่าอุลามะเนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าคนเนี่ยไม่ค่อยทำความดี
และจะไปบอกให้คนทำความดีมันไม่เชื่อก็เลยต้องบอกว่าทำความดีแบบนี้นะนบีบอกเอาไว้ยอมลงทุนนะเจ็บตัวเพื่อที่จะให้คนทำความดีแต่ทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้พวกเราก็หวังอยากจะให้ลูกเป็นคนที่ซอและก็อยากจะทำยังไงจะป้องกันชัยฏอนวิธีป้องกันชัยฏอนมันจึงเกิดขึ้นบนหัวเราโอ้ไอ้ยังนบีสอนฉันอ่านไม่ได้ดูอาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอ่านไม่ได้ฉันเคยได้ยินตัวอิหม่ามเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามอ่านอายะห์กุรซีกันชัยฏอนได้โอ้โหเห็นคนผีเข้าเป่ากันจังเลยอายะห์กุรซีเออน่าจะใช้ได้ไปยืนต่อหน้าเมียเลยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมถ้าอย่างนุไอโตไปละฮาบีเลยนะแกเป็นกอรีด้วยนะเมียก็นอนรออยู่วะซียกุรซียูจบเมียหลับไปแล้วนี่ต้นหนึ่งเอ้าแล้วจะให้ทำอะไรล่ะเมียนอนรอญาตินี่ก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยก็หาว่าผมทะลึ่งอีกไม่ทะลึ่งนะไม่ทะลึ่งนะอ้าวเสร็จเรียบร้อยเอ้ยอายะกูซีไม่ได้ว่ายาวไปเอาไหมเคยได้ยินเขาแปลว่าเวลาอาซานเนี่ยชัยฏอนมันวิ่งขี้แตกตัดแตกเลยมาถึงตีสองอ่ะอัลลอฮุอักบัรุลลอฮได้ไหมฮะยาฮะได้หรือไม่ได้กี่อาจารย์ไปกี่รอบแล้วเอาจริงฮะกี่บอกอาจารย์อาจารย์ฉันไม่ไหวฉันก็มัดอย่างเดียวเนี่ยถามว่าไล่ชัยฏอนได้ไหมถ้าในรายงานหะดีษนะชัยฏอนไปจนกระทั่งอะไรสุดเสียงเลยไปยันสุดเสียงเลยถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช้ได้เพราะชัยฏอนไม่มีแล้วนี่แถวๆนั่นแต่พี่น้องลองคิดดูถ้ามีกาเฟตอยู่แถวๆบ้านเราสมมุติในมูเก็บมีกาเฟตอยู่หลังหนึ่งตีหนึ่งครึ่งบ้านบังมัดอาซานตีสองบ้านนิซออาซานตีสามบ้านบังซบคิดดูพี่น้องไอ้หวังแป้งบอกโอ้ยกูจะนอนป่าไหนแล้วมันละหมาดกันทั้งคืนเลยให้คนแขกนี่เนี่ยเพราะเวลาเราคิดเองเนี่ยพี่น้องนี่แหละศาสนาเนี่ยพี่น้องมองให้ชัดนะศาสนานบีจึงไม่ได้สอนให้เรามาคิดศาสนากันเองไม่ได้ทำศาสนาปลายเปิดแล้วใครอยากจะทำอะไรก็จับเอาไปใส่ไม่ใช่เพราะเวลาถ้าพี่น้องทำแบบนี้นี่คือต้นแห่งความหายนะที่มันเกิดขึ้นแต่เวลาเอาจริงๆบอกว่าเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอาซานได้ไหมไม่ได้นบีไม่ได้ทำและอีกเพลินหนึ่งที่นบีไม่ทำมึงทำทำไมเวลาคุยแบบนี้ถามว่าตอนจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอาซานไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ให้อาซานอายะกุรซีก็อ่านไม่ได้ทั้งที่ผลของมันคือการไล่ชัยฏอนหะดีษซอฮีฮ์รับรองแต่ทำไมมาทำไม่ได้อะคำตอบคือเอ้ยดูมันตะแบงไปทำนบีสอนให้มึงทำหรือแบบนี้นั่นแหละคำตอบเดียวกันเอาไปใช้กับทุกเรื่องที่นบีไม่ได้สอนแล้วเราทำนะพี่น้องจำไว้นะครับให้ดูของดุนยานี่ก็ได้กีรู้จักมีดโกนไหมฮะมีไหมที่บ้านมีมีดโกนไหมกีช่างจะระแวงเลยมันถามกูเยอะจังวะขวานมีไหมมีนะตรงเนี้ยคืออะไรตอบดีมากนักเรียนผมถามว่าตรงเนี้ยคืออะไรนักเรียนบอกริมฝีปากตรงเนี้ยคือหนวดถามว่าเวลาเราจะกวนหนวดมีมีดอยู่สองอันเนี่ยกีจะใช้ขวานหรือจะใช้ใช้อะไรกีมันต้องใช้มีดโกนใช่ไหมเฮ้ยกูจะใช้ขวานนี่ไงพี่น้องจำเอาไว้นะครับที่ของมันมีของที่จะต้องใช้อยู่มันมีอะไรที่จะต้องใช้เวลาจะตัดต้นไม้เล่นเอามีดใบมีดโกนไปฟันแจ็คได้ไหมได้นะมันได้แต่ถามว่าเมื่อไรมันจะแล้วอะแล้วถูกกับเรื่องมันก็ไม่ถูกกับเรื่องมีแต่คนตะแบงเท่านั้นแหละที่จะทำแบบนี้เวลาพูดอย่างนี้หาว่าผมปากร้ายอีกแต่ถามว่าในหลักความเป็นจริงอะลองใครเอาอีโต้มา
ปอกมะม่วงเงี้ยปอกได้ผมไม่ได้ว่านะมันปอกได้แต่น้ำนี่ยามเลยจะกินเมื่อไรจะรับแขกด้วยมะม่วงที่ปอกด้วยอีโต้ไหมล่ะก็ไม่เอาอาจารย์มันต้องทำให้ดีสิเราจะปอกมะม่วงและศาสนายิ่งไม่ต้องดีกว่าเหรอใช่ไหมล่ะศาสนามันยิ่งต้องปานี่ต้องระวังต้องดูว่าต้นฉบับเขาทำยังนี่ไงแล้วไหนบอกไม่มีอะไรอันนี้เจ้าของบ้านก็ทำหลุดมือใช่ไหมนะให้รู้ว่าพวกเดียวกันก่อนนะแม่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยวิ่งไม่ค่อยไหวนะจะมีอะไรก็ต้องบอกกันว่าตรงไหนโดดได้ไม่โดดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าที่ผมโดดลงไปเป็นบ่อไอ้เข้ยุ่งเลยนะเอาดังนั้นข้อคิดที่ได้จากการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่ชัดเจนที่สุดก็คือเวลาที่เราทำศาสนาจะต้องให้ตรงกับที่นบีต้องการสูตรของมันวิธีการเป็นแบบไหนก็ทำแบบนั้นทำแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปคิดเกินแล้วพี่น้องมีคนถามผมว่าเอาจริงๆเลยอาจารย์ถ้าฉันจะทำบิดอะห์น่ะทำได้ไหมฉันรู้แล้วที่อาจารย์บอกเนี่ยไอ้ทำแบบเนี่ยมันเป็นบิดอะห์เนี่ยใช่เลยฉันก็ยอมรับและฉันก็รู้ด้วยว่าที่มาของการทำบิดอะห์เนี่ยเพราะฉันอยากได้หวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์อาจารย์ลองหามาซิตรงไหนมันไม่ได้อีกฉันอ่านกุรอานเนี่ยไม่ดีเลยหวังก็หวังจากอัลลอฮ์ด้วยไม่ได้หวังจากรูปจเวทถ้าหวังจากรูปจเวทไม่ต้องคุยเพราะมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อ่านอัลกุรอานด้วยแล้วก็ยกให้คนตายด้วยไม่มีตรงไหนเลยอาจารย์ที่ฉันเนี่ยจะฝ่าฝืนศาสนาโดยรูปนะทำไมฉันทำไม่ได้เลยอาจารย์ลองบอกมาสิผมบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าผมบอกว่าทำไม่ได้จะเลิกหรือไม่เลิกเขาบอกไม่เลิกผมนึกในใจแล้วจะถามกูทำไมแต่ไม่กล้าออกเสียงในเมื่อจะไม่เลิกผมบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเอาแบบแฟร์ๆเลยนะในเมื่อวะก็จะไม่เลิกทำบิดอะห์แล้วจะให้ผมตอบว่าบิดอะห์ทำให้ได้ใช่ไหมเอาผมเอาแบบนี้ว่าทำแบบนี้ให้ผมก่อนเพราะถ้าผมบอกว่าบิดอะห์ทำได้เพื่อเผื่อผมโดนโยนลงนรกอะเอาแบบนี้นะว่าไปทำแบบนี้ให้ผมให้ได้ในชีวิตของว่านะไปเก็บหะดีษซอฮีฮ์ทุกต้นของนบีให้ได้ให้หมดอย่าให้ร่วงเลยนะแม้แต่หะดีษซอฮีฮ์ต้นเดียวที่ไหนก็ตามที่เป็นรีวายะหะดีษซอฮีฮ์นะทำให้หมดทุกหะดีษนะหลังจากนั้นไปเก็บหะดีษฮะซันให้หมดทุกหะดีษแล้วหลังจากนั้นไปเก็บหะดีษดออีฟให้หมดทุกหะดีษแล้วก็คอยไปทำบิดอะห์เอาผมยอมแล้วโอ้ยใครจะทำได้นั่นไงแล้วทำไมล่ะหะดีษซอฮีฮ์ชัดๆแหกกระแชงไม่ทำจะไปทำของที่เป็นบิดอะห์น่ะเพราะอะไรนะตอบผมสิเดี๋ยวกลับไปนึกก่อนเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้เวลาเราบอกไม่ได้หาว่าเราไรหาว่าเราปากได้สุดท้ายจะให้เรายืนยันว่าทำได้ทั้งก็ในเมื่อมันทำไม่ได้จะให้ยืนยันว่าทำได้แล้วจะคุยกันยังไงนะครับอ้าวกลับมาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ไปไหนข้อที่หนึ่งหาคู่ครองที่ดีข้อที่สองมีเพศสัมพันธ์ต้องอะไรต้องป้องกันจากชัยฏอนอาซานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ข้อที่สามตั้งชื่ออัสมาอูฮุมบิอัห์ซันิลอัสมาอีต้องตั้งชื่อคนที่จะเกิดมาด้วยชื่อที่ดีๆยากไม่กี่ไม่ยากนะสามเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะข้อที่สามตั้งชื่อลูกของเราพี่น้องให้ตั้งด้วยชื่อดีๆผมนี่นะตั้งแต่เป็นโต๊ะครูมานี่นะเรื่องที่หนักใจผมที่สุดเลยคือเรื่องตั้งชื่อเด็กนี่แหละอัลลอฮ์เวลาจะตั้งชื่อรู้ว่าลูกเราอยู่ในท้องเท่านั้นและโทรแล้วฮัลโหลอาจารย์ว่างเปล่าจะให้ตั้งชื่อหลานน้อยยิงโต๊ะในตัวแสบเลยบางทีพ่อแม่เขาเนี่ยนะมีชื่ออยู่ในใจแล้วโต๊ะมันแบบขดนำเลยไม่เอาชื่อนี้ชื่อนี้กูเตรียมมาแล้ว
และส่วนใหญ่คนที่โทรหาน่ะนะบางทีนะอาจารย์เสียงน่ะสั่นแล้วเราก็นึกว่าโต๊ะนี่80 90แล้วจะมีลูกเลยป่าวของหลานจะตั้งชื่อหลานน่ะอาจารย์นึกให้สักชื่อซิดีๆน่ะอ๋อถ้าเอาชื่อดีๆง่ายมากเลยในนบีบอกเวลาจะตั้งชื่อคนให้เอาชื่อของพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็ใส่อับดุลเข้าไปข้างหน้านี่คือชื่อที่ดีอัลลอฮ์ชื่ออัรเราะห์มานเอาอับดุลใส่เข้าไปก็เป็นอับดุรเราะห์มานเนี่ยตั้งชื่อแบบนี้เวลาเราบอกเอานะหัจญานะตั้งชื่อหลานว่าอับดุรเราะห์มานนะคำตอบที่ได้คือโหอาจารย์เชยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับฉันรู้เลยเนี่ยชื่ออัลเลาะห์ให้มาอาจารย์ไม่เอาสิไม่เอาอ้าวไม่เอาเปลี่ยนใหม่ไอ้เราก็ไปโค้นต่อก็อธิบายต่อว่าให้เอาชื่อของใครอัมบียะชื่อของบรรดานบีทั้งหลายยูซุฟไหมโอ้ยเหมือนอาจารย์ยูซุฟพงกวีไม่เอา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 เอานบีมุฮัมมัดละมุฮัมมัดป๋ามันอาจารย์ป๋ามันชื่อแล้วมุฮัมมัดโอ้ยไม่เอาเอาเอามุฮัมมัดไม่เอาเอาไปดูต่อไปดูซอฮาบะห์ซอลิฮีนทั้งหลายคนดีๆเราก็นึกชื่อให้เอานี่มุสตอฟาก็ดีนะเนี่ยชื่อใครอาจารย์มุสตอฟาแล้วก็เป็นชื่อนบีด้วยโอ้อาจารย์เกือนไม่เอาไม่เอาเหมือนกันสุดท้ายเลยผมนึกได้ชื่อนึงหัจญาเอ้ยชื่อนี่ดีมากเลยหน้าตั้งให้หลานหัจญานะชื่อซามีดแกพูดในโทรศัพท์ว่าไงไหมรู้อาจารย์นะเนี่ยอย่างเชยเลยแม่แกนึกได้เฮ้ยชื่ออาจารย์นี่ว่าอาจารย์ขอมาไปแล้วนะสุดท้ายผมถามเอาจริงๆฮะญาติจะชื่ออะไรชื่อสตีฟได้ไหมอาจารย์จริงๆนะมีอยู่ในใจอ่ะมีแล้วอยู่ในใจแล้วก็มันไม่ได้เหมือนไม่ได้ตรงกับที่นบีสอนแต่เราจะเอาแต่ขอให้ตัวครูเนี่ยยืนยันสักหน่อยนึงว่ามันได้นะนี่แหละพี่น้องดังนั้นวิธีการอันนี้นะครับอุลามะเขาส่งเสริมเฉยๆว่าเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะได้ลูกที่ดีให้เราหาชื่อของคนดีๆไปเป็นชื่อของพวกเขาโอ้โหบางทีนัดชื่ออะไรกันมาก็ไม่รู้อาจารย์ลูกฉันแปลว่าอะไรเนี่ยบางทียังหาศัพท์ภาษาอาหรับลงไม่ได้เลยจะรู้ว่าแปลว่าอะไรและพี่น้องจำไว้นะตั้งชื่อลูกหลานเอาแบบพอดีเผื่อโมโหด้วยเผื่อโมโหผมเคยไปอากิโกะงานหนึ่งผมถามโอ้อาจารย์เชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าเอาหลานมาวางผมถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่อเด็กนะพี่น้องชื่อมุฮัมมัดมุสตอฟายูซุฟสามคนชื่อมุฮัมมัดมุสตอฟายูซุฟอะไม่เป็นได้มุฮัมมัดมุสตอฟายูซุฟกว่าได้เราก็เอาวิตภาลำใช่ไหมเตรียมจะตานิกจะเปิดปากให้โต๊ะมันก็มุฮัมมัดมุตตอฟายูซุฟเอ้ยเอาอ้าปากอ้าปากเดี๋ยวอาจารย์เขาจะเปิดปากให้เรายังไม่ทันจะแย่เข้าไปในปากเลยมันร้องเวทเวทเวทโต๊ะมันก็เริ่มทำงานเลยมุฮัมมัดมุตตอฟายูซุฟเอ้ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องเอาให้อาจารย์เปิดปากก่อนมันไม่หยุดนะเวทเวทเวทมุตตอฟายูซุฟเอ้ยไม่ร้องสิไม่ร้องมุฮัมมัดไปแล้วมุฮัมมัดไปแล้วคนแรกไอ้เราก็เล็งอยู่เดี๋ยวเถอะไม่ได้ดีแล้ววันเนี้ยไอ้เราก็จะแย่มันเวทมุฮัมมัดไปแล้วมุตอฟาตามไปแล้วยูซุฟเอ้ยไม่เอามุฮัมมัดกับมุตอฟาไปยืนรออยู่ปากประตูแล้วยูซุฟไม่เอาสินี่โต๊ะง่ะนี่โต๊ะง่ะเอาดะออาจารย์เขาก่อนมันก็เวทไอ้ซุปกูไว้เงียบจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ใช่ยูซุปโมกาวีนะเดี๋ยวแกเดือดร้อนตอนนี้แกอยู่ไคโรนะนี่ของจริงเวลาคุยนะคุยกันที่ของจริงแต่ถ้าพี่น้องตั้งชื่อลูกหลานแล้วเรียกยาวแบบนั้นได้จริงๆในการเรียกชื่อจริงๆของเขาอัลฮัมดุลิลละตั้งชื่อลูกหลานเราพี่น้องก็เรียกให้มันสุดด้วยตั้งมาทำไมยาวเป็นกิโลถามโต๊ะครูปวดหัวกัน 7-8 คนสุดท้ายเวลาเอาจริงๆเรียกกันแบบเนี้ยไอ้มัดไอ้หวังไอ้ซุปแล้วตั้งทำไมยาวๆก็ตั้งตั้งแต่วันที่มันเกิดเลยชื่อไอ้ซุปไปเลยชื่อไอ้หวังไปเลย
ไม่เอาอาจารย์เราต้องให้เกียรตินั่นแหละจำคำนี้เอาไว้ต้องให้เกียรติชื่อที่เราตั้งนั่นแหละแล้วก็เรียกชื่อแบบนั้นแต่เวลาโมโหเราดันลืมแล้วแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะครับเขาเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งการตั้งชื่อโดยไม่รู้อิโนอิเนเอาไปตั้งไม่รู้เลยความหมายว่าอะไรเห็นเพาะอย่างเดียวบางคนชื่อฟิราอูนโอ้โหฟิราอูนผมถามว่าทำไมชื่อนี้มีอยู่ในกุรอานอาจารย์จะดูไหมดูอร่อยกับเราอีกนะแม่เหมือนว่าเราจะไม่รู้มีอยู่ในกุรอานอาจารย์ทำไมจะตั้งไม่ได้เหรอไอ้วะเอ้ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่อยู่ในกุรอานจะมาตั้งได้นะมีอีกคนหนึ่งชื่อนาเรียนาเรียแปลว่าอะไรรู้ไหมพี่ต้องเป็นชื่อผู้หญิงได้นะเพราะลงท้ายด้วยตามัรบูตออยู่ในอัลกุรอานมันแปลว่าอินรกนารุนน่ะมันแปลว่าไฟนาริยะมันแปลว่าไฟนรกตั้งชื่อลูกมา12 13ปีเข้าฟัดูอินเพิ่งจะรู้ว่าลูกเราชื่ออินรกเนี่ยเป็นบะลาเนี่ยเนี่ยมันมี2 อย่าง1ปรึกษาโต๊ะครูแต่ไม่ได้อยากจะปรึกษาหรอกกับอีพวกนึงไม่ปรึกษาเห็นว่าอร่อยในกุรอานเอาเลยมีครูที่โรงเรียนผมเล่าว่าแกเคยเจอคนหนึ่งชื่อกุญยาไอยูฮันชื่อกุญยาไอยูฮันทำไมตั้งไม่ได้หรอมีอยู่ในกุรอานเนี่ยเป็นกันบัลลังก์นี้แหละเอ้าดังนั้นเรื่องที่3ให้ตั้งชื่อลูกด้วยชื่อที่ดีๆให้ตั้งชื่อลูกด้วยชื่อที่ดีๆระวังด้วยนะความหมายสำคัญเลยพี่น้องมีเพื่อนผมแกมีลูกแกก็เหมือนคนธรรมดานั่นแหละพี่น้องถามผมทั้งวันเลยอาจารย์ตั้งชื่อให้ลูกหน่อยดิเอาอะไรดีถึงทุกวันนี้นี่ตอนนี้เริ่มซาซาไปแล้วนะช่วงอาทิตย์ก่อนจะถามผมทุกวันเลยผมก็แนะนำชื่อแต่ละชื่อเอาอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะสุดท้ายเวลาบอกความหมายไม่เอาสักชื่อนึงเออ1ให้เลือกคู่ให้ดี2ให้อะไรนะให้อะไรนะเออแม่นึกว่าลืมกันซะแล้วให้อ่านดูอา3ให้ตั้งชื่อส่วนที่ในรายละเอียดของแต่ละรายการเช่นขณะที่ตั้งชื่อจะตามมาด้วยอากีกอการเชื่อสัตว์อะไรพวกนี้อีกเรื่องนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสค่อยคุยกันในรายละเอียดต่อมาอันที่4ที่ผมพูดไว้เรื่องแรกเลยคือสอนลูกหลานของเราให้รู้เรื่องของอัลกุรอานนบีบอกคอยรู้กุมคนที่ดีที่สุดในพวกเจ้าเลยคอยรู้กุมพวกเราเวลาจะหาคนดีเราไม่ได้หาคนดีที่นบีว่าเราหาคนดีก็คือเรียนอะไรล่ะได้ประกาศนียบัตรมากี่ใบล่ะจบด็อกเตอร์หรือยังล่ะสอนมหาลัยไหนล่ะเตะเทควันโดเป็นได้ยังล่ะสีไวโอลินเป็นไหมล่ะบางคนนี่สายเทควันโดนี่เรียงเป็นตับเลยอ่านกุรอานไม่ได้ข้อที่4ต้องให้ลูกเรารู้เรื่องของอัลกุรอานพี่น้องดังนั้นลองใช้ดูวิธีที่ผู้ชายคนนั้นเขาทำนะครับแล้วผมนะครับผมเป็นครูสอนหนังสืออัลกุรอานตั้งแต่อายุ12ตอนนี้35แล้วตั้งแต่อายุ12พี่น้องผมสอนอัลกุรอานเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างแล้วแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นพี่น้องจำให้ขึ้นใจนี่คือสิ่งที่ผมจากประสบการณ์ผมนะเด็กคนไหนที่สนใจอัลกุรอานเด็กคนไหนที่เรียนอัลกุรอานเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กดีนี่จากประสบการณ์ผมเลยพี่น้องตั้งแต่12ถึง35กี่ปีแล้วล่ะ16 17ปีได้แล้วมั้งเด็กที่อ่านอัลกุรอานพี่น้องจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีสมาธิมากกว่าเด็กธรรมดาดังนั้นผมเคยฟังผู้บริหารของสมาร์ทเบนเขาคุยเรื่องสมองเนี่ยการสร้างสมองอะไรของเขาเนี่ยนะครับวัยประมาณ7ขวบ8ขวบเนี่ยเขาเริ่มสร้างสมองกันแล้วแล้วสิ่งที่กระตุ้นสมองให้เด็กฉลาดมีความจำดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมฟังก็คืออัลกุรอานแต่พวกเราเอาหรือไม่เอาไม่เอา
ส่งลูกไปนู่นภาษาอังกฤษลูกเราพูดผมเนี่ยนะในฐานะเป็นครูสอนกุรอานนี่ผมเนี่ยนะเสียใจมากที่ลูกหลานมุสลิมพูดได้ทุกภาษาเลยแปลได้ปับปับปับตะวันมาถึงกุรอานสะดุดอ่านกุรอานไม่ได้อัลลอฮ์และไหนล่ะกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนัสจะเป็นประชาชาติตัวอย่างจะไปนำคนจะไปชี้ถูกชี้ผิดได้ยังไงในเมื่อวันนี้เราอ่านอัลกุรอานยังไม่ได้นะครับอ้าวโอ้นี่เขาเตรียมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เตรียมลงกันดีกว่านะอ้าวข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนูไอมานี่มานี่มานี่อันนี้หนูไอ้ก็ได้ของหนูไอ้ไปนะไม่เกี่ยวอะไรกับของครูนะทำงานอันนี้แค่ร่วมมือกันเฉยๆยืนตรงๆข้อสุดท้ายพี่น้องถ้าเราอยากจะให้ลูกเราเป็นลูกที่ดีนะครับที่ผมคัดเอามาเนี่ยนะด้วยกับเวลาเท่าที่พอจะมีเนี่ยนั่นก็คือการอ่านดูอาเพราะดูอานะครับสำหรับผู้ศรัทธาไม่ใช่อ่านกันไปเล่นๆไม่ใช่ไม่มีอะไรจะทำก็อ่านดุอาไปไม่มีอะไรจะทำก็ขอพรไปจริงๆพี่น้องอุลามะอธิบายว่าอาวุธของผู้ศรัทธาก็คือดุอาพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปบอกมาไหมมาไหมมานะเดี๋ยวไปบอกมาเลยนะครูสัตว์อ่านดอให้เนี่ยต้องให้มะใส่ซองด้วยนะอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นถ้าใส่จริงก็ไม่ได้ว่าอะไรกันอ่ะดูนะครับเวลาที่เราจะขอดุอาให้ลูกให้หลานเราทำแบบนี้เอามือขวาเรานะครับไปจับไว้ตรงที่หัวใจนะครับไปที่หัวใจแล้วอ่านดุอาต้นนี้นะครับอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวัฆฟิรซัมบะฮูอ่ะแค่นี้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวัฆฟิรซัมบะฮูอ่ะอันนี้ยืนดีๆต้นนี้ของนูไอเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวัฆฟิรซัมบะฮูขอให้โตไปเป็นโตครูเก่งๆๆๆอามีนอามีนอ่ะนะครับดุอาต้นนี้พี่น้องผมไม่รู้นะว่าพี่น้องจะเอาไปใช้แล้วจะเชื่อว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ผมนี่ผมสอนหนังสืออยู่ที่ศาสนูเป็นครูคุมหออยู่ที่ศาสนูด้วยนักเรียนผมเวลาดื้อๆสมัยก่อนนะเราก็เครียดทำยังไงจะให้มันไม่ดื้อผมเรียกนักเรียนผมที่ดื้อๆเลยลงมากลางสนามเที่ยงคืนลงมากลางสนามเลยยืนเข้าแถวเลยพวกที่พูดไม่ค่อยฟังแล้วเนี่ยถอดเสื้อเลยแล้วก็มาทีละคนเลยเอามือนี่จับที่หน้าอกเลยเราจับก่อนจะอ่านนะหัวใจมันเต้นตึก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 แต่เวลาเราบอกเอาตั้งใจนะครูจะอ่านดูอาให้หัวใจนี่นะเต้นในฝ่ามือเราเนี่ยนะตุบ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 แบบนี้เลยแล้วเราตั้งใจอ่านจริงจริงจังๆนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เลยนะเด็กที่ผมขอดูอาให้นะขอดูอาให้ส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ได้หมายความว่าหัวใจมันกลายเป็นกอรีแจ๋วเลยเปล่าแต่มันดีขึ้นมันดีขึ้นเลยนะครับหลายคนเลยที่ดีแบบผิดหูผิดตาในฐานะคนที่เราปฏิบัติแล้วจริงๆนะครับผมอยากให้พี่น้องไปทำกับลูกกับหลานของเรานะครับอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวัฆฟิรซัมบะฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถอะน้ำกระท่อมเลิกคุยเพราะถ้าหัวใจสะอาดบริสุทธิ์พี่น้องจะขโมยคนของคนอื่นหรือไม่มีจะไปด่าคนอื่นเลยไม่มีวะฮัสซินฟัรจะฮูขอพระองค์ได้ทรงรักษาอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถอะพ่อแม่เสียใจร้องกันครึ่งประเทศก็เรื่องนี้แหละพี่น้องบางคนน้ำตาตกอยู่ข้างในร้องไม่ได้ก็เรื่องนี้นี่แหละขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ป้องกันนะครับอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดวักฟิซัมบะฮูขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษความผิดให้กับเขาด้วยเถิดถ้าได้สามรายการนี้พี่น้องอัลลอฮ์เดินไปตรงไหนสบายใจไม่ต้องลุ้นทุกวันนี้พี่น้อง
ความเจ็บใจของคนเป็นพ่อแม่ก็คือการได้ยินคนอื่นเขาพูดว่าลูกคนอื่นดีแต่เราไม่เคยมีในใจเราเลยหรือไม่สามารถจะบอกใครได้เลยว่าลูกเรามีอะไรดีดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะตายจากดุนยามันมีข้อที่ลูกจะต้องปฏิบัตินะครับอะไรบ้างทั้งหมดอยู่ประมาณ16รายการอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสนะเราคงจะได้มาคุยกันว่าต่อไปในครั้งหน้าๆ นะครับวันนี้ให้พี่น้องทํา4อย่างที่ผมว่าให้ได้ก่อนนะครับ 1. เลือกคู่ครองตามที่นบีว่า 2. ขอดุอาขณะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา 3. ตั้งชื่อพวกเขาด้วยชื่อที่ดีๆแล้วก็ 4. ขอดุอาให้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเราอินชาอัลลอฮ์นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอยู่ในดุนยาปลอดภัยแล้วก็ไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของพวกท่านทั้งหลายนะครับมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาในวันนี้1ชั่วโมงพี่น้องไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยใช่มั้ยกีนะโอ้โหอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดหลังไปหมดแล้วแต่แปลกท่าน1ชั่วโมงดูมวยเนี่ยนะฮัลโหลน็อกไปแล้วสาวอ่ะแป๊บเดียวแต่เวลาฟังศาสนาเพราะอะไรชัยฏอนมันอยู่กล่อมนอนนะนอนนะนี่สำหรับคนมาไอ้ที่คนยังไม่มาปวดหลังนะปวดหลังนะชัยฏอนมันทำงานดังนั้นนี่แหละอยู่ดุนยาจะปลอดภัยไหมขึ้นอยู่กับไปอาคิเราะห์จะปลอดภัยไหมขึ้นอยู่กับดุนยาเราได้เหนื่อยอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์บ้างนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัจลิสอิลมีการแสวงหาความรู้การเรียนในวันนี้เป็นที่ตอบรับและถูกบันทึกณตาช่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์